คนไทยบริโภคน้ำตาลสูงถึง25ช้อนชาหรือ100กรัมต่อวันเพิ่มขึ้น 2.3 เท่าในระยะเวลา10ปีขณะที่เด็ก3ขวบก่อนเข้าโรงเรียนบริโภคน้ำตาลถึง10ช้อนชาต่อวันและการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปส่งผลให้เกิดฟันผุโรคอ้วนเบาหวานความดันและโรคหัวใจคือก่อนหน้านี้มันจะฟันผุเยอะมากร้อยละ70กว่า70กว่าเกือบ80เลยก็ว่าได้ส่งผลด้านร่างกายเราเห็นอยู่แล้วเนี่ยเวลากินมันกินเคี้ยวไม่ค่อยได้เมื่อเคี้ยวไม่ค่อยได้ร่างกายเขาจะผอมๆแคละแกรนเนาะพบก็คือฟันผุเด็กฟันผุเยอะมากเพราะว่าผู้ปกครองเขาจะให้กินขนมก่อนมาโรงเรียนแล้วลูกที่ไม่ยอมมาโรงเรียนใช่ไหมคะก็ต้องมีขนมหลอกล่อบ้างกินขนมหวานน้ำอัดลมแล้วก็พอกินขนมแล้วก็มีการสะสมปวดฟันผุก็ไม่มีสมาธิในการเรียนจากปัญหาเด็กๆมีฟันผุมากขึ้นทุกๆปีทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงพยาบาลอำเภอบุงคล้าดูแลสุขภาพฟันและอาหารการกินของเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดขนม 100% นะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามากินเองหรือว่าการจะให้เข้ามาขายไหมคะเข้ามาขายเราก็ห้ามไม่ให้เข้ามาเราก็เตือนแล้วเราก็ห้ามว่าห้ามเข้ามาขายไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือช่วงเวลาไหนระยะหลังเลิกเรียนก็ไม่มีรถขนมมาขายค่ะกิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนก็จะมีบ้วนปากก่อนมีแปรงฟันก่อนนอนแล้วหลังจากที่ทานรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จก็จะแปรงฟันก่อนนอนล้างตื่นขึ้นมาก็มาล้างหน้าอาบน้ำในช่วงที่เป็นฤดูร้อนก็มีการอาบน้ำให้ผู้ปกครองเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเราส่งเสริมเราดูแลด้านโภชนาการด้วยก็ต้องครบ5หมู่แต่ละวันก็จะมีผลไม้เป็นอาหารว่างจะไม่เน้นขนมหวานจะเน้นเป็นผลไม้มากกว่าที่จะเป็นขนมหวานที่ปรุงแต่งเด็กเขาก็จะได้รู้ว่าจะได้เลือกกินถูกว่าสิ่งไหนมีประโยชน์กับสิ่งไหนมีโทษอย่างเงี้ยอย่างสมมติอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่เราจะต้องกินทุกวันนี้เราก็จะปลูกฝังให้เขารักการกินผักอย่างเงี้ยเพราะว่าผักกินแล้วมันมีประโยชน์เนาะมันก็คืออย่างว่ามันเป็นยุคทองมันเป็นสมองเขาเปิดเพราะช่วงประถมวัยคือยุคทองของการวางรากฐานการพัฒนาการเจริญเติบโตทุกด้านและคุณภาพชีวิตเนี่ยหลังจากที่ทำมาแล้ว4ปีเนี่ยสุขภาพช่องปากดีขึ้นที่สำคัญก็คือการที่จะทำให้สุขภาพช่องปากดีขึ้นอย่างเห็นผลทางตาเหมือนโรคอื่นๆมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันค่อยทยอยขึ้นมาตอนนี้นี่เด็กที่มีฟันไม่ผุร้อยละ40ก็แสดงว่ามีฟันผุแค่ร้อยละ60จากที่เราทำมาร้อยละ70ใช่ไหมคะมันก็ขึ้นมาเยอะมากสิ่งสำคัญคือตัวเราเองก็คือที่สำคัญแกนนำต้องเข้มแข็งแกนนั้นถ้าเกิดเราเข้มแข็งและสร้างให้เขารู้ว่าทำให้เขาได้รู้ว่าเนี่ยเรามีความตั้งใจจริงนะหลังจากนั้นภาคีจะมาร่วมแรงภาคีของเราไม่ว่าจะเป็นอบต.เองนักวิชาการครูพี่เลี้ยงหรือว่าจะเป็นผู้ปกครองเองเนาะภาคีเรียบเลยแล้วทุกอย่างไม่ใช่ว่าเรากำหนดขึ้นมาต้องกำหนดร่วมกันกฎระเบียบมันก็ต้องแบ่งปันกันถูกไหมคะเราอยากทำแบบนี้แต่เขาทำไม่ได้มันก็ไม่ได้เขาอยากทำแบบนี้แต่เราทำไม่ได้เราก็มาคุยกันต้องปรึกษาหารือกันว่ามันต้องแบ่งปันกันคุณก็ได้ฉันก็ได้เราทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อนนะคะหลังจากนั้นชุมชนมันก็จะเข้มแข็ง